หล่อปังระดับโลกนะครับพี่ไบรท์วชิรวิทย์ประชันซุปตาโลกชมแฟชั่นโชว์ที่ลอนดอนหล่อลัดฟ้าไปปังระดับโลกอีกครั้งสำหรับพี่ไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีนะครับที่ล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับนั่นคือวันที่21กุมภาพันธ์2566นะครับวันเกิดน้องวินนะฮะก็มีภาพหล่อหรูของพี่ไบรท์นะครับในลุค all black ลุคโทนสีดำล้วนนะครับเข้าร่วมแฟชั่นโชว์คอลเลคชันใหม่ของแบรนด์ Burberry ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่พี่ไบรท์บินลัดฟ้าร่วมชมแฟชั่นโชว์หลังจากที่ได้รับแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกแห่งภูมิภาคเอเชียตอนใต้ของแบรนด์ Burberry นะฮะก็แน่นอนนะครับว่างานนี้มีทั้งแฟนคลับชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับก็มารอกรีดพี่ไบรท์กันด้วยแล้วก็เยอะมากเลยนะฮะและพี่ไบรท์เองนะฮะก็โบกมือทักทายอย่างเป็นกันเองตลอดเส้นทางนะครับไม่นับรวมกล้องสื่อที่ตามเก็บภาพพี่ไบรท์กันคึกคักเช่นเดียวกันนะครับไม่เพียงแต่เท่านั้นนะฮะงานนี้ก็ยังมี2ซุปตาดังจากแดนเกาหลีนะครับอย่างจวนจีฮุนเจ้าของสมญานางเอกใยตัวร้ายกับซนฮึงมินนะครับซึ่งเป็นนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ที่ค้าแข่งอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับและทั้ง2ก็ต่างเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Burberry เช่นกันก็ร่วมปรากฏตัวนั่งฟอนต์โรว์ชมแฟชั่นโชว์กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะแล้วเราก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าหนุ่มไบรท์บินลัดฟ้าร่วมชมโชว์ Burberry ในครั้งนี้จะสร้างมูลค่าสื่อให้กับโชว์ของแบรนด์ได้มากขนาดไหนเพราะเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีรายงานว่าพี่ไบรท์สามารถสร้างปรากฏการณ์เพิ่มมูลค่าทางสื่อให้กับโชว์ Burberry ได้มากถึง600ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้พี่ไบรท์ปัง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 ยิงยิงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TNN Thailand นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ